วัสดีครับวันนี้เราจะมาเปรียบเทียบฟังก์ชันการทำงานของลอกเมทาเนียม MG ตัวเก่ากับเมทาเนียมตัวใหม่นะครับปี2013ว่าแตกต่างกันในรูปทรงแล้วก็วิธีการทำงานของตัวลอกกันยังไงบ้างนะครับเปรียบเทียบว่าตัวไหนดีต่างกันยังไงนะครับโอเคครับเริ่มดูจากโครงการก่อนเลยนะครับตัวใหม่นะครับเริ่มจากรูปร่างหน้าตาของลอกก่อนเลยนะครับอย่างตัวเก่านะครับเมื่อเปรียบเทียบกันกับตัวใหม่แล้วเนี่ยรูปร่างหน้าตาตัวใหม่จะโฉบเฉี่ยวกว่าดูสปอร์ตกว่านะครับสังเกตดูนะครับไม่ว่าจะด้านไหนก็ตามเห็นนะครับตัวปรับรุ่นใหม่จะดูหรูมากตัวกดปีตะปูนะครับทีนี้มาดูจุดต่อไปนะครับเราจะเห็นว่าแขนของตัวใหม่เนี่ยเมื่อวางในระดับเดียวกันแล้วเนี่ยแขนของตัวใหม่จะมีความยาวกว่านะครับซึ่งตัวเก่าจะสั้นกว่าต่อมาขับมาดูเรื่องของตัวเกียร์สายกันบ้างนะครับหมายถึงว่าตัวเกียร์สายนะครับถ้าตัวเก่าเนี่ยเราจะเห็นว่าสายมันชอบบาดตรงช่วงนี้นะครับเห็นนะครับแต่ตัวใหม่เนี่ยจะตัดปัญหาตรงนั้นไปแล้วก็คือว่าจะมีบ่าล่องตรงนี้นี่นะฮะบ่าล่องลงไปนะครับเพื่อให้สายไม่บาดให้ออกได้ไกลขึ้นนะครับระบบรุ่นเก่านะครับจะมีโอเพ่นกับโคลสนะครับก็คือเราต้องดันตัวสวิตช์ตัวนี้ลงไปที่โอเพ่นจะเปิดนะครับพอเปิดออกมาแล้วเนี่ยจากนั้นก็คือเราจะเอาสกรูออกมาเราก็ต้องบิดตัวหมุนล็อกสกรูแบบนี้นะครับบิดออกนะฮะเพื่อเอาสกรูออกมาต้องคว่ำนะครับเพื่อให้สกรูหล่นอย่างนี้นะครับส่วนตัวใหม่เนี่ยจะเป็นระบบปลดล็อกแบบโคสกับโอเพ่นแต่เราแค่เลื่อนนะครับแค่นี้ปุ๊บจากนั้นนะครับเอาฝาข้างออกได้ก็คือให้ดันตะปูออกข้างๆอย่างนี้นะครับแล้วดึงฝาข้างออกคือฝาข้างเนี่ยจะอิสระออกจากตัวบอดี้นะครับจะไม่ติดกับตัวเก่าแล้วก็ดึงสปูลออกมาครับการจุดสายของสปูล2ตัวนี้จุดได้เท่ากันนะครับจะให้ดูจากก่อนเลยนะครับผมบอกนะฮะนี่นะครับเบอร์3นะครับจะอยู่ที่120เมตร 3.500 เมตรนะครับเท่ากันสรุปก็คือเบอร์5ก็คือ70เมตรแสดงว่าสปูล2ตัวนี้ไม่ว่าจะรุ่นใหม่หรือรุ่นเก่าเนี่ยก็คือจะมีการรับอัตราของความยาวของสายได้เท่ากันนะครับระบบต่อไปก็คือระบบหน่วงนะครับระบบหน่วงแบบรุ่นเก่าคือจะเป็นระบบหน่วง SVS System ของ Shimano นะครับก็คือหน่วงแบบกระจายออกเพื่อมารับจานข้างนอกนี้นะครับก็เป็นลักษณะนี้ฮะเวลาหมุนก็จะกระจายออกนะครับแต่หน่วงรุ่นใหม่ของนิวเมทาเนียมเนี่ยจะเป็นหน่วงแบบหุบเข้าก็คือเวลาตะปูทำงานเนี่ยตัวนี้จะหุบเข้ามาครับหุบเข้ามาเพื่อมารับการตัวนี้นะครับซึ่งทางตัวใหม่ของเมทาเนียมเนี่ยชิมาโน่เขาได้ออกแบบมาให้มีการปรับจานขึ้นลงให้ละเอียดเพิ่มขึ้นอีกสำหรับนักตกปลาที่ต้องการตีและให้ฟูน้อยที่สุดคือต้องปรับไปให้
มากสุดก็คือไปถามเบอร์6ครับแต่ต้องการตีให้ไกลมากที่สุดก็คือปรับให้น้อยลงคือตัวจานจะคนลงไปเพื่อให้การรับของหน่วงเนี่ยเวลาเข้ามารับกระจานโดนกันน้อยที่สุดทำให้ระยะการตีเนี่ยไปได้ไกลมากนะครับในส่วนต่อมานะครับจะมาดูเรื่องของบอดี้กันนะครับบอดี้นะครับส่วนตัวเก่าเนี่ยรู้สึกว่าจะอูมหนามากนะครับเวลาเราจับค่อนข้างที่จะต้องอูมรับนิดหนึ่งนะครับแต่ตัวใหม่จะบางนะครับอูมรับน้อยก็คือทำให้กระชับมือยิ่งขึ้นนะครับดูจากตรงนี้ก็จะรู้เลยว่าหนาบางต่างกันนะครับเนี่ยต่อมานะครับดูตรงส่วนด้านล่างมากด้านท้องนะครับท้องจะเห็นว่าตำแหน่งของเรียวซิปนะครับเรียวซิปที่เราเห็นเนี่ยถ้าเป็นตัวใหม่เขาจะเว้นตรงกลางไว้โล่งนะครับตรงนี้จะมีก้านรับนะครับตรงนี้อาจจะเป็นเพราะว่าลดน้ำหนักของตัวลอกนะครับเพราะว่าลอกเมทาเนียมตัวใหม่เนี่ยเฟืองจะเป็นทองเหลืองเกรด A นะครับส่วนตัวเก่าเนี่ยจะเป็นกีกราสนะครับซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเขาลดน้ำหนักให้น้ำหนักเนี่ยทำมาให้เท่ากันแต่ว่าตัวใหม่เนี่ยจะมีความแข็งแรงกันมากขึ้นกว่าเดิมก็คือเฟืองจะเป็นเฟืองทองเหลืองทำให้ลดการบิดของเฟืองนะครับเล่นงานหนักได้ดีกว่านะครับน้ำหนักก็จะอยู่ที่170กรัมเท่ากันนะครับนะฮะ170กรัมตัวเก่าก็170กรัมลูกปืนนะครับเรามาดูลูกปืนตัวเก่าอยู่ที่8ลูกปืนทางเดียว1นะครับลูกปืนตัวใหม่จะอยู่ที่9นะครับลูกปืนทางเดียว1นะครับอัตราการรับของเบสนะครับ5 กิโลเท่ากันนะครับตัวนี้รอบเท่ากันนะครับ 6.2 ตอนนี้ซึ่งเป็นรอบที่ครอบคลุมมากแล้วก็สามารถเล่นได้หลายๆงานนะครับไม่ว่าจะเป็นเหยื่อดำน้ำหรือเหยื่อผิวน้ำนะครับสามารถใช้ได้ครับในบ้านเราสบายต่อมานะครับผมจะมาดูในส่วนของบอดี้อีกอย่างก็คือเรื่องของแฮนเดิลนะครับแฮนเดิลรุ่นใหม่แตกต่างจากรุ่นเก่ายังไงก็คือแฮนเดิลรุ่นเก่าจะเป็นแฮนเดิลตรงๆเรียบๆครับเท่าเรือข้างหน้าแต่แฮนเดิลรุ่นใหม่จะออกแบบมาให้มีความโฉบเฉี่ยวนิดนึงก็คือว่าจะเป็นแนวโค้งเข้านะรับนะครับแนวโค้งเห็นไหมฮะก็ดูคือเราเปลี่ยนหน็อตอย่างเดียว ก็ถือว่าหล่อแล้วนะครับหล่อกว่านี้โอเคคร่าวๆก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูอีกทีนะครับการประกอบเข้าไปแต่ง่ายมากครับแค่นี้เองนะครับครับล็อกดูความลื่นนะครับท้ายเลยก็คือเรื่องของลูกปืนทางเดียวนะครับตัวเก่าเนี่ยนักตกปลาที่เคยใช้ลอกตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นกันทุกคนลอกตัวนี้จะมีปัญหาเรื่องของเวลาลูกปืนทางเดียวเวลาเราโดนหน้าปั่นเหยื่อเนี่ยจะมีช่วงที่ตีกลับได้ลักษณะเห็นไหมฮะแก๊กตีกลับได้เยอะมากนะครับลูกปืนทางเดียวไม่ทราบเหมือนกันว่าเพราะอะไรเป็นการผิดพลาดของโรงงานหรือยังไงไม่ทราบนะครับเป็นแทบทุกตัวนะครับแบบนี้เป็นน้อยเป็นมากขึ้นอยู่กับการใช้งานด้วยนะครับแต่รุ่นใหม่เนี่ยลูกปืนทางเดียวเนี่ยออกแบบมาใหม่ผมคิดว่าน่าจะเป็นระบบเดียวกับNew Antares 2012นะครับไม่มีการตีกลับครับเดินหน้าเนี่ยนะเนี่ยจุดนี้คือจุดที่เยี่ยมมากๆเลยของเม
นิวเมทาเนียมที่สามารถที่จะตอบโจทย์ตัวเก่าได้นะครับได้ลงตัวมากรอบนี้นะไม่มีการตีกลับเลยนะครับลูกปืนเยี่ยมมากโอเคนะครับทีนี้เรามาดูความลื่นของปูนเวลาเรากดตีปูนนะครับผมต่อให้นิวเมทาเนียมตัวใหม่ด้วยนะครับหมุนก่อนนะครับแล้วตามด้วยในเรื่องตัวเก่าดูที่ว่าใครจะหยุดก่อนกันเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะมีเวลเนียมยังหมุนอยู่เลยครับเท่านี้เพื่อนเพื่อนนักอุปการก็พอจะทราบคร่าวๆนะครับว่าล็อกสองตัวเนี้ยระหว่างตัวเก่ากับตัวใหม่แตกต่างกันอย่างไรแล้วลองเปรียบเทียบดูนะครับว่าถ้าเราจะเลือกเล่นล็อกสองตัวนี้มันคุ้มค่าไหมสำหรับผมว่าคุ้มค่าครับขอจบการเปรียบเทียบรอบของตัวนี้เพียงแต่เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับผม